นี่เป็นการเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาได้ออกวาจาพร้อมหน้ากันว่าวันเข้าพรรษาในวันนี้ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้การเข้าพรรษาคือไม่ได้เที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนที่ไหนท่านให้อยู่เป็นที่เป็นฐานแต่การประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนความภาคเพียรเป็นสำคัญตลอดเวลาสำหรับพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลานี้ศาสนาจะยังเหลือตั้งแต่ตัวหนังสือยังเหลือแต่คัมภีร์นะขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกรู้ตัวเสียจะไม่มีศาสนาอันแท้จริงเหลืออยู่ในวงพระพุทธศาสนาแล้วเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะความสกปรกโสมงของกิเลสนั่นแหละมันก่อกวนทับถมตลอดเวลาไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนมองไม่ทันผู้มองนั้นเรียกว่าจะมองไม่ทันไอ้ผู้ไม่มองหลับตาให้มันสับมันเขกอยู่นี้มันมีมากต่อมากสำหรับพระของเราไม่มีความหมายอะไรในความเป็นพระเลยบวชเข้ามาแล้วก็มาประกาศตนว่าเป็นพระเพียงเท่านั้นนอกนั้นให้กิเลสเอาไปถลุงหมดความคิดความปรุงทุกด้านทุกทางเป็นเรื่องของกิเลสนำไปถลุงเสียทั้งหมดกิริยาอาการคำพูดคำจาความเคลื่อนไหวไปมาของพระเลยไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัวสติเน้นนิดหนึ่งที่จะดูหัวใจคิดปรุงแต่งไปในที่ต่างๆซึ่งเคยสั่งสมกิเลสมาหนุ่มนานนั้นก็ไม่สนใจ ยับยั้งความคิดความปรุงของตนด้วยสติบ้างเลยเรื่องปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มีแต่กิเลสทำงานทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถไม่เลือกเรื่องกิเลสทำหน้าที่ของมันสั่งสมกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติเราเช่นพระเรานี่สำคัญมากนะในครั้งพุทธกาลท่าน เป็นแบบเป็นฉบับจริงๆบวชเข้ามาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเมื่อก้าวเข้ามาสู่ องค์กาสาวพัฒแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนมาหมดความคิดความปรุงการพูดการจากิริยาความเคลื่อนไหวไปมาต่างๆหมุนเข้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นไม่ได้หมุนเพื่อไปเป็นกิเลสเพราะท่านสลัดมาแล้วแล้วท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการบำเพ็ญเพื่อชำระสสารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านให้จางลงไปจางลงไปด้วยความภาคเพียรสติติดแนบกับตัว ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรในอิริยาบถใดก็ตาม ถ้ามีสติกำกับใจอยู่เรียกว่าเป็นความเพียรทุกอิริยาบถจะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมความเพียรคือสติจับกันกับจิตซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลสปรุงแต่งออกมานั้นจับตลอดเวลาไม่ละเว้นนี่คือผู้มีความเพียรนอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยบคายไปในแง่ใดภูมิใดสติก็ไม่ปราศจากมีสติครอบอยู่เสมอเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากำหนดอยู่นั่นโลกอันนี้เหมือนไม่มีเพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใดสร้างตั้งแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจเผาโรนจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านคือไม่คิดออกไปหาเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล
ให้คิดเข้ามาสู่จิตใจดูจิตใจผู้ที่จะเสาะแสวงหาผลประโยชน์ของมันด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นอยู่ทุกขณะขณะไม่มันคิดออกไปผู้กำหนดคำบริกรรมภาวนาที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นสมาธิเลยก็ให้ถือคำบริกรรมภาวนานั้นเป็นหลักเกณฑ์ด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับคำบริกรรมที่ติดกันอยู่กับพุทธกับความรู้นั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ปล่อยปะละเลยไปไหนเลย นี่เรียกว่าความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ผมได้ดำเนินมาอย่างนี้เมื่อเสาะแสวงหาจุดอันตายตัวยังไม่ได้ก็เสาะพยายามเสาะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะไม่รู้จักวิธีรักษาเบื้องต้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นหนามั่นคงมากแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยใจเวลามาประกอบความภาคเพียรมันก็เสื่อมเสื่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วดึงกลับคืนไม่ได้พลิกกลับคืนไม่ได้นี่แหละการเสาะแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดำเนินอย่างแนบสนิทมันหาไม่ได้ค ิดไปย่นไปย่นมาจึงมาระลึกถึงเรื่องความขาดสติเพราะไม่มีคำบริกรรมกำกับใจจึงต้องได้ปักจิตใหม่เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยคำว่าเสื่อมว่าเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้มาแล้วห้ามเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุทโธแต่ไม่ได้กีดกันความเสื่อมความเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอยากเจริญก็แล้วแต่จะเจริญแต่คำบริกรรมนี้เกาะติดไม่มีละเลยนี่แหละตั้งเตียงตั้งจิตตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ขณะตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคำว่าพุทโธกับจิตไม่ห่างจากกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพุทโธติดแนบจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยอ้าวมันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเรานี้จะเสื่อมก็ให้รู้เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจนอิจฉาละอาใจบัดนี้จะไม่เอาความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์นอกจากคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นเอาเสื่อมก็ให้เสื่อมกับพุทโธเจริญให้เจริญกับพุทโธเอาเท่านี้เท่านั้นจากนั้นก็จับติดบังคับจิตไม่ให้นอกเหนือไปจากคำว่าพุทโธบริกรรมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคำว่าพุทโธกับสตินี่ติดแนบติดแนบกันเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วยจริงทุกอย่างไม่มีคำว่ารอแล้วเมื่อคำบริกรรมกับพุทโธติดแนบกันไปติดแนบกันไปทุกวันทุกวันจิตก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัดเห็นชัดคำบริกรรมนี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าคำบริกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละเอียดเต็มที่แล้วคำบริกรรมไม่มีก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทำไมที่นี่ความบริกรรมไม่มีจะเกาะอะไรยึดอะไรแต่ก่อนเรายึดคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธติดกับสติอยู่ตลอดเวลาแล้วบัดนี้คำบริกรรมนี้หายกำหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคำบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มีหมดต่อหน้าต่อตาเห็นชัดๆแต่ความรู้ละเอียดสุขุมมากทีเดียวตอนนั้นมีแต่ความรู้นึกพุทโธก็ไม่ออกไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่าถึงเวลาจิตที่ละเอียดจริงๆแล้วนึกคำบริกรรมไม่ออกนะไม่มีเอาไม่มีก็ตามเราจะอยู่กับความรู้อันนี้สติตั้งกับคำบริกรรมเมื่อคำบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะตั้งอยู่กับความรู้อันนี้ไปไหนเจริญหรือเสื่อมให้รู้จะไม่ปล่อยจะเอาความรู้อันนี้แทนคำบริกรรมสติจับอยู่นั่นพอถึงการเวลาที่มันจะคลี่คลายตัวเองมันหักมี
พอถึงเวลาที่คลายก็ค่อยที่คลายออกมาพอนึกคำบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรมติดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ประจำแล้วพอถึงวาระที่มันละเอียดเข้าไปมันก็เป็นอีกทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่ปรากฏให้อยู่กับความรู้นั้นดังที่เคยปฏิบัติมาอ้าวเป็นไหนเป็นกัน พอคลี่คลายมาก็พิจารณาก็คำบริกรรมเข้าไปอีกอันนี้จุดเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีกอ๋อจิตไม่เสื่อมค่อยสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับลำดับทีนี้พอเจริญขึ้นถึงขั้นที่เคยเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นแล้วเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นอยู่นั้นอยู่ได้เพียง3วันเสื่อมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาบังคับยังไงก็ไม่อยู่ทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมลงไปอีกเราก็ปล่อยความเสียดายทั้งหมดนี่เราเคยเห็นมาแล้วเรื่องความเสื่อมนี่ถึง3วันเสื่อมไปเสื่อมไปคราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลยแต่คำบริกรรมพุทโธนี่เราจะไม่ปล่อยเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกเพราะความเสื่อมจิตเป็นทุกข์มากที่สุดคราวนี้เราจะไม่อะไรเสียดายกับความเสื่อมความเจริญนอกไปจากคำบริกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี้เท่านั้นไม่สนใจเอาขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลงพุทโธไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยสุดท้ายถึงขั้นที่จะเจริญขึ้นไป 2-3 วันแล้วเสื่อมนั้นไม่เสื่อมทีนี้ค่อยตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เป็นลำดับลำดา เราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมันมันจะเสื่อมไปไหนจะเจริญไปไหนแล้วทอดอะไรตายอย่างหมดแล้วนี่หนักเข้าหนักเข้าจิตก็ค่อยแน่นหนามันคงขึ้นมาขึ้นมาจึงแน่ใจได้ว่าอ๋อจิตเล่าที่จะเสื่อมที่จะเจริญนั้นเพราะเราขาดสติไม่มีคำบริกรรมกำกับเพียงแต่กำหนดเอาเฉยๆมันเผลอไปที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อมบัดนี้ไม่เสื่อมเพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลายึดอันนี้เป็นหลักจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามั่นคงได้เอาคำบริกรรมไม่ถอยจนกระทั่งความแน่นหนามั่นคงของจิตนี้เป็นจุดตั้งแห่งสติได้เรียบร้อยแล้วสติก็จับอยู่กับจุดแห่งผู้รู้นั่นเลยทีนี้คำบริกรรมก็ขาดปล่อยกันไปเองปล่อยโดยความประจักษ์ตัวเองควรจะการกำหนดกับผู้รู้นี้ด้วยสติแล้วก็กำหนดนั่นทีนี้ไม่เสื่อมตลอดไปนี่แหละการตั้งหลักฐานของจิตเราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ตัวเองจากนั้นก็ไม่เสื่อมตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเพราะความมั่นคงของจิตในขั้นสมาธินี้เต็มภูมิก็รู้ว่าสมาธินี่เต็มภูมิเหี้ยการตั้งจิตในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าทำแล้วเหละแหละโลเลโลกเล่ห์หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติจนกระทั่งวันตายจะไม่ผลประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีหลักยึดนี่หลักยึดได้สอนให้รู้แล้วทุกอย่างเราดำเนินมาแล้วได้หลักมาแล้วอย่างนี้ยังขอให้ยึดหลักนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวอย่ากำหนดเอาความรู้เฉยแบบโลเลโลกเล่ห์ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักได้เกณฑ์สุดท้ายก็ยินหนาละอายใจและปล่อยวางงานนี้ไปเสียเอางานของกิเลสเข้ามาแทนที่ทีนี้มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้วจ่อจิตเข้าสติเข้ามาหาจิตจ่อไม่ได้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายกับกิจการงานต่างๆกับโลกกับสงสารมันดึงออกไปดึงไปทีนี้จิตก็เพ่งไปตามมันเสียนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพากันจำเอาไว้นะเพราะจอดจิตเข้ามาไม่ได้กองไฟของกิเลสมันแสดงเผาทันทีมันไม่ยอมให้จอดสติเข้ามานี้ได้แล้วมันลากดึงออกไปหาอารมณ์ภายนอกเทินเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะมันร้อนขนาดไหนฟาดมาลงที่นั่นนั่นละกองไฟอยู่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นมันผิดไฟคือกองทุกข์ขึ้นมาเผาเรามันเผาขึ้นจากกิเลส
ัวมันผิดขึ้นมาหนุนขึ้นมานั่นแหละสติจ่อลงไปให้มันรู้อยู่กับตรงนั้นเอามันจะเป็นไฟทั้งกองอยู่ในจิตตรงนี้ให้สติรับคำบริกรรมนั่นจ่อกันตรงนั้นเผากันตรงนั้นต่อไปอันนี้ก็จางไปเองนั่นจางไปเองเพราะไม่ยอมให้คิดออกไปหาอาหารของกิเลสภายนอกมาเป็นไฟเผาเราจิตก็แน่นขึ้นมาอีกให้จำเอาไว้นะวิธีการเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้วันนี้สอนวิธีการให้รู้ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์คำบริกรรมอย่าปล่อยนะปล่อยไม่ได้ฟัดกันเต็มเหนี่ยวเลยนะยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคำบริกรรมให้ติดแนบกันเมื่อถึงขั้นที่จะจิตขั้นถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคำบริกรรมก็ค่อยจางไปเองถือความเด่นดวงของความรู้นั้นเป็นที่จุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเลยนั่นทีนี้ได้หลักเข้าไปเรื่อยๆละความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนคำบริกรรมนั่นแน่นหนามั่นคง จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่มตัวไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อกวนเรามาเบื่อนานๆแล้วพอมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องเลี้ยงจิตใจใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์ทีนี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาไปหมดในส่วนผังร่างกายของเราจะเป็นร่างกายภายนอกภายในได้ทั้งนั้นขอให้เป็นสติจับตลอดเวลาก็แล้วกันกายนอกคือกายของเขาก็ดีกายในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งแยกทางด้านปัญญาพิจารณาอสุภะอสุภังอสุขังอนิจจังอนัตตาถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาข้างนอกมากำหนดพิจารณาเอาอันไหนมันสดสวยงามพิจารณาหาความสวยงามมันอยู่ตรงไหนนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์คลี่คลายออกถลกหนังออกคลี่คลายออกเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงมนุษย์เราเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าเขาว่าเราว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรงไหนไม่มีมีแต่หนังห่อกระดูกอยู่เท่านั้นล่ะมันหลอกลวงโลกท่านจึงสอนว่าตะโจตะโจถึงนั้นแล้วหยุดเพราะหนังเป็นตัวสำคัญมากห่อคนทั้งคนห่อกระดูกทั้งกองห่อตับไตไส้พุงของกระโปรงทั้งปวงหนังห่อไว้เท่านั้นจึงมาหลอกตาบุรุษตาฟางได้แล้วก็หลงตามมันแล้วคลี่คลายออกนี่เรียกว่าปัญญาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนั้นคลี่คลายออกให้ชัดเจนไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะเอานี้เป็นงานพอปล่อยจากงานนี้ก็เข้าสู่สมาธิทำความสงบใจปล่อยอารมณ์แห่งของการทำงานด้วยปัญญานี้เข้าสู่ความสงบใจภาคจิตให้เป็นสมาธิสงบใจแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ก้าวเดินออกอย่างคล่องตัวพอออกนี้พิจารณาอีกอันเก่านั่นแหละพิจารณาให้มันคล่องแคล่วว่องไวพิจารณาข้างนอกเทียบข้างในพิจารณาข้างในเทียบข้างนอกเอาหลายครั้งหลายหนจนมีความชำนิชำนาญความชำนิชำนาญนี่ของทางปัญญานี่มันชัดเจนมากนะเวลาได้ชำนิชำนาญแล้วมองดูอะไรนี่ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่ได้พิจารณามาพอแล้วนะดูอะไรเมื่อปัญญาคล่องตัวว่องไวแล้วนี่ดูคนนี่สมมติว่าเราพิจารณาเข้าไปเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เอ็นกระดูกนี่พอพิจารณาไปหนังจะไม่เห็นเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในนั่นมันไม่ได้ดูหนังที่ว่าสวยงามนี่นะมันจะพุ่งเข้าข้างในพิจารณาสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนมีแต่ของปัจจุบันเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่เหตุใดกิเลสมันมาหลอกว่าเป็นของสวยงามได้เห็นไหมมันตบตาเราด้วยของปลอมๆของจริงเวลาปัญญาหยั่งเข้าไปมันเห็นไปหมดแล้วจะเอาของสวยของงามมาจากไหนแล้วจะติดกันที่ตรงไหนจะรักชอบกันที่ตรงไหนจะติดจะพันกันที่ตรงไหนมันเห็นชัดเข้าชัดเข้านี่คือความจริงไม่ต้องหลอกมันปฏิกูลจริงๆตามหลักธรรมชาติของมันแต่เราเสกสรรปั้นเราว่ามันสวยมันงามนั่นคือเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกเราก็หลงเครื่องหลอกทีนี้เมื่อหลงแล้วก็ตื่นกับมันไปเลยเป็นเรื่องกองทุกข์เผาตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนะ
ทำงานด้วยปัญญาก็เอาจริงเอาจังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตั้งขึ้นลงมาพิจารณาอีกแตกลงไปพิจารณาอีกแล้วย้อนเข้ามาดูตัวของเราพิจารณาตัวของเราเอาแตกลงไปเมื่อมันแตกลงไปแล้วจิตมันยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาขึ้นมาภายในจิตใจแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นก็ไม่มีประมาณพลังของจิตมีมากขึ้นความคล่องแคล่วของจิตมีมากขึ้นการพิจารณารวดเร็วมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือปัญญาทำงานแล้วเห็นโทษเห็นภัยแห่งสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์น่ารักใคร่สบายนี่จางออกไปจางไปเลยต่อไปก็เหลือตั้งแต่กองกระดูกนั่นนี่ละปัญญากองกระดูกกองเนื้อกองหนังซากศพเป็นซากศพตายเป็นอันเดียวกันนั่นไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันมีหนังหุ้มห่อไว้เท่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาให้คล่องตัว อย่าไปคิดจะไปคาดว่าจะถอดจะถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้อย่าไปคาดนะให้ดูความจริงนี่ความจริงจะบอกขึ้นมาควรถอนตรงไหนมันจะถอนเอง ควรอิ่มพอตรงไหนมันจะปล่อยของมันเอง ร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาพิจารณาด้วยความพอแล้วมันจะถอนเองเคยพิจารณาพัวพันกันมาขนาดไหนก็ตามเหมือนกับเรารับทานรับทานเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยพออิ่มแล้วมันก็ปล่อยเองนี่ก็เหมือนกันเ มื่อพิจารณาขั้นนี้จนทำนี้ชำนาญแล้วมองไปที่ไหนมองบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นสภาพเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งนั้นหนังห่อกระดูกแล้วก็มีเห็นตั้งแต่โครงกระดูกเห็นแต่เนื้อแต่หนังแล้วแต่มันจะชัดเจนด้วยปัญญาของเราในแง่ใดให้เราถือเนี่ยนั้นเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นหินรับปัญญาตลอดไป นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเมื่อมันมีความเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่เป็นงานของจิตทางด้านปัญญาย่อมทำงานตลอดไปเมื่อทำงานมากๆแล้วย่อมมีความเหนื่อยเมื่อยล้าถอยเข้ามาพักในทางสมาธิเพื่อเอากำลังจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วย่อมปล่อยวางงานทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตัวสบายเย็นปล่อยวางภาระเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเวลานั้นอยู่กับความสงบนั้นเสียไม่ต้องยุ่งกับงานเวลาให้สงบให้สงบจริงๆไม่ต้องยุ่งอย่าให้มาเกี่ยวข้องกันเวลาให้สงบให้สงบจริงๆนี่เรียกว่าสมาธิพอตัวแล้วถอยขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้ไม่ต้องยุ่งกับสมาธิเอาทางปัญญาให้เหนียวแน่นมั่นคงมีความชำนิชำนาญเข้าไปโดยลำดับพอเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเราก็รู้เราเองเข้ามาพักสมาธินี่เปรียบว่าการพิจารณาอย่างราบรื่นดีงามไม่หนักไม่เบาตรงไหนตรงไหนนี่เคยผ่านมาแล้วจึงได้รู้ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนถึงขั้นปัญญาเพลินตัวนี่เพลินจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะปัญญาถึงขั้นเห็นเหตุเห็นผลของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะราคะตัณหาอยู่กับร่างกายโลกทั้งหลายป่วนปั่นวุ่นวายกันตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่สุดเราจะเห็นได้เวลาขึ้นเวทีไม่มีกิเลสตัวใดจะหนักหน่วงทวงจิตใจ บังคับจิตใจยิ่งกว่ากามกิเลสกามกิเลสอยู่กับร่างกาย เมื่อร่างกายเบาลงเบาลงสิ่งเหล่านี้ก็เบาไปตามๆกัน เมื่อพิจารณาร่างกายรอบสลัดสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วเรื่องกามกิเลสก็ขาดไปด้วยกันอันนี้เราจะไม่บอกเรื่องขอให้พิจารณาตามนี้ก็แล้วกันผลจะปรากฏขึ้นมาแก่ผู้บำเพ็ญเพราะบอกไปแล้วมันคาดมันหมายไม่ดีเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นจากผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะยังไงก็ตามขอให้พิจารณาร่างกายให้ช่ำชองให้ชำนิชำนาญมองดูอะไรให้มันเป็นกระดูกเป็นกองกระดูกเป็นกองเนื้อกองหนังไปหมดไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายไม่เห็นว่าหนังเป็นยังไงไม่เห็นมันทะลุเข้าไปหมดเลยนี่เรียกว่าปัญญาชำนาญเป็นเองนะเวลาถึงขั้นชำนาญแล้วคล่องแคล่วว่องไวหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่จากนี้ไปแล้วก็เป็นปัญญาอัตโนมัตินี่แหละขั้นเริ่มเป็นปัญญาอัตโนมัติก็เริ่มปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายคล่องแคล่วว่องไวเฉียบขาดทันกับกามกิเลสเป็นลำดับลำดานี่แหละปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวเหมือนกับน้ำไหลโจรลงจากภูเขาเสียงสนั่นหวั่นไหวปัญญาขั้นกามกิเลสขั้นร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนจนทยานมากเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองเพราะตัวนี้เป็นตัวที่หนักหน่วงทวงจิตใจมากสติปัญญาที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสประเภทนี้จึงต้องผาดโผนจนทยานมากมันหนักพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละกับผู้ปฏิบัติรู้ตัวเองนะ
จะไปทำอ่อนข้อไม่ได้มันทักเป็นอยู่ในตัวเองถึงขั้นคล่องแคล่วว่องไวนี่พลิกสันเป็นคมพลิกคมเป็นสันพลิกไปพลิกมาได้ร้อยสันพันคมอำนาจของปัญญาที่คล่องตัวนี่แหละการพิจารณาร่างกายเป็นสำคัญเอาให้มันแหลกแตกกระจายนี่คือการพิจารณาร่างกายเอาให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาเอาไปจริงๆแล้วมันชำนิชำนาญพอตัวแล้วให้รู้ที่นี่นะเอาที่นี่ตั้งกองอสุภะนั้นไว้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเราก็ตามเป็นเขาก็ตามเอาตั้งกองอสุภะไว้ที่ตรงหน้าของเรานั่นแหละเรามันเรื่องของการทำลายมันรวดเร็วนะพอตั้งขึ้นภาพนี้พิจารณานี่มันขาดสะบั้นไปทันทีทีนี้เมื่อชำนาญถึงขนาดนั้นแล้วเอาตั้งขึ้นดูมันต้นเหตุของสุภะของอสุภะนั้นมาจากไหนให้ตั้งเอาไว้ตรงนั้นให้เพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูนี่แหละตัวสำคัญที่จะจับเงื่อนมันได้นะเอาตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของการพิจารณาร่างกายเมื่อชำนาญเต็มที่แล้วให้เอามาตั้งไว้ที่หน้าเรานี่แหละคือไม่ทำลายถ้าเป็นกองอสุภะให้มันเป็นอสุภะอยู่นั้นให้จ้องดูความเคลื่อนไหวของอสุภะที่ประจักษ์อยู่กับต่อหน้าต่อตาแล้วนี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเอาจ้องดูนั้นมันจะมาจากมันจะเคลื่อนไปไหนเอาพิจารณาให้ชัดเจนถ้ายังมาชัดเจนพิจารณาอีกเอาจนกระทั่งแตกกระจัดกระจายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วตั้งอีกดูอีกกำหนดความเคลื่อนไหวของมันมันจะไปไหนมาไหนเอาจนกระทั่งถึงรู้ต้นเหตุของมันว่าออกมาจากไหนอสุภะอสุภังนี้ออกมาจากไหนใครเป็นผู้มาปรุงมาแต่งใครเป็นผู้มาสำคัญนั่นหมายว่าเป็นสุภะอสุภะจับไว้ให้ดีแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจทีเดียวนั่นละรากฐานที่มันจะถอนกามกิเลสมันถอนตรงนี้นะพอกำหนดเข้าไปแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาเองโดยไม่มีใครบอกก็ตามไหลก็มาสู่ใจงานตรงนี้แหละตรงที่จะตัดสินกันระหว่างกามกิเลสกับเรื่องของร่างกายจะตัดสินกันที่ตรงนี้แต่นี่อธิบายเพียงเป็นเงื่อนนิดหน่อยอธิบายมากเกิดความสำคัญมั่นหมายและไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ผู้ปฏิบัติ นั่นพิจารณาเองโดยเปิดทางให้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเวลาเข้าไปเห็นตัวจริงเป็นสันติโกแล้วไม่ต้องถามใครจะรู้ตัวเอง นี่คือการพิจารณาร่างกายนี่สำคัญมากนะเอาให้คล่องแคล่วเอาให้ชำนิชำนาญแล้วอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อยู่จุดนี้นะไม่อยู่ที่อื่นนะนี่แหละสวดคาถาธรรมจัดไว้ชอบจัดอย่างนี้แหละให้เราพิจารณาตามที่ว่านี้ด้วยความมีสติสตังอย่าปล่อยอย่าวางอย่าละเลยนะการประกอบความภาคเพียรของหมู่เพื่อนผมรู้สึกหนักใจมากทีเดียวนะเพราะไม่เคยทำมาอย่างนั้นมันขวางหูขวางตาทนเอาเหมือนตาบอดหูหนวกดูหมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียรเนี่ยดูขนาดนั้นเราดูหมู่เพื่อนเพราะเจ้าของไม่ทำอย่างนั้นเอาจริงเอาจังทุกอย่างคิดดูที่ไปเที่ยวกรรมฐานเอาใครไปด้วยเมื่อไหร่ก็เพราะจ่ออย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยเชียวไปอยู่ที่ไหนสติกับจิตติดกันแนบตลอดเวลางานการอะไรจึงมายุ่งไม่ได้คนใครก็ตามมายุ่งไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวฟาดกันตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมานี่เวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนประกอบความภาคความเพียรต้องหยอกเย็นแยบเอ้ยมันดูไม่ได้นะไม่ใช่ความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันความเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสด้วยความพังเผอไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดไปพอเป็นได้สำหรับความเพียรนี้มันยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจถ้าลงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมผู้เจ้าทรงสอนจริงๆแล้วยังไงก็ไม่พ้นมรรคผลนิพพานประจักษ์อยู่กับทุกคนเป็นอากาลิโกนั่นน่ะธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาใดมาทำลายได้ถ้ามีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลาแล้วกิเลสจะพังไปโดยไม่มีการเวลาสถานที่เหมือนกันนี่ให้เอาจุดนี้ให้ดีนะหมายที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเสียสิ้นสมัยมันสิ้นได้โดยกันนั่นแหละทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีมรรคผลนิพพานน่ะมันสิ้นเสียสิ้นสมัยเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกสงสารเห็นไหมคนสิ้นเสียสิ้นสมัยจากมรรคผลนิพพานมีแต่ที่กักตวงเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาในหัวใจแต่ละดวงละดวงทั่วแดนโลกธาตุนี้มีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นตรงไหนที่มีความสุขความสบายตรงไหนที่ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมันเจริญรุ่งเรืองที่ไหนแม้ที่มีแต่กิเลสเผาหัวใจคน
เพราะคนไม่มีมรรคผลนิพพานไม่สั่งสมมรรคผลนิพพานสั่งสมกิเลสมันก็ได้แต่พื้นแต่ไฟมาเผาอยู่นั่นเองสิเนี่ยสำคัญตรงนี้นะก็นี่เราสั่งสมอัตสั่งสมธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนธรรมทุกบทุกบาทสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่สอนเพื่ออย่างอื่นอย่างใดนะแต่เรามันทะเลทลายออกไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสุดท้ายก็มาโจมตีธรรมของพระพุทธเจ้าว่าศาสนาหมดมรรคหมดผลศาสนาหมดเหตุหมดสมัยศาสนาคือศาสนาล้าสมัยก็กิเลสมันมาเสกหลอกลวงสัตว์โลกผู้ตาบอดต่างหากแล้วอันไหนที่ทันสมัยก็มีแต่กิเลสเท่านั้นน่ะทันสมัยทุกวันนี้มีแต่กิเลสทันสมัยนะเหยียบแหลกมนุษย์ไม่มีเหลือนะเวลานี้อันนั้นเจริญอันนี้เจริญอะไรก็เจริญทุกสิ่งทุกอย่างเจริญไปหมดถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสจะพอกพูนหัวใจเอาไฟเผาตัวแล้วเจริญไปหมดไฟมันก็ต้องเจริญในหัวใจคนสิเมื่อคนเป็นบ้ากับกิเลสก็ต้องได้รับเคราะห์ร้ายที่คือหัวใจน่ะเป็นฟืนเป็นไฟตลอดแล้วหาดูที่ไหนในโลกอันนี้ใครจะทรงอัดทรงทำเป็นความสงบร่มเย็นได้แล้วอย่าเอาเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นมาอวดมาอ้างนะอย่าไปหลงสำคัญนะเมื่อคนมั่งคนมีคนมียศถาบรรดาศักดิ์บริษัทบริวารสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยคนนั่นคือเขามีความสูงสุขอะไรนั่นคือเครื่องหลอกของกิเลสเอาไฟมาเผาหัวใจคนต่างหากมีมากมีน้อยความสุขไม่ได้ความทุกข์มันเหมือนกันหมดนะเพราะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมใครยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนเสกกันไปอย่างนั้นแหละมีกิเลสพาให้เสกหลงตามกิเลสความทุกข์จึงไม่ได้ลดหย่อนลงไปทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นความทุกข์เหมือนกันหมดฉลาดก็ฉลาดไปตามกิเลสเสียนะโง่ก็โง่ไปตามกิเลสเสียเอาความสุขมาจากไหนฉลาดฉลาดโดยธรรมนั่นถึงจะมีความสุขนี่แหละเรื่องของโลกเราอย่าไปคาดไปหมายกิเลสมันเคยหลอกลวงมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารนี้กี่ภพกี่ชาติเราคนเดียวนี่นับได้หรือจนตั้งวันนี้นับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันตายของเราว่าเราเกิดกี่ภพกี่ชาตินับไม่หยุดไม่ถอยตายอยู่นี้กี่กับกี่กันก็เพราะกิเลสหลอกลวงนั่นเองมีต้นมีปลายที่ไหนกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกกิเลสไม่มีคำมาเท่าแก่ชราค่ำคร่านะหลอกตลอดไปหลอกตลอดไปไม่มีคำว่าไวกิเลสหลอกเรื่อยๆถ้ามีธรรมสกัดละกั้นแล้วยังไงก็ไม่มีทางยุติกันลงได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสกัดละกั้นด้วยการบำเพ็ญธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติเอากำจัดมันลงไปกิเลสนี่ละสกัดละกั้นวัฏวนให้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาเห็นประจักษ์กับใจของเราเองไม่ต้องไปคาดไปหมายที่ไหนละเวลาจิตสกัดละกั้นกิเลสตัวยืดยาวสาวโซในเรื่องการเกิดแก่เกิดตายนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนไปวัฏวนก็อ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวมาหดต้นเข้ามาใจของเราก็ประจักษ์สมาธิเกิดขึ้นแล้วที่นี่มีทางที่จะก้าวทางด้านปัญญานี่ที่นี่จะตัดหัวกิเลสให้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นลงไปทางที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เอาขั้นนี้ให้ดีนะกายกตาสติอย่าปล่อยเอาให้หนักให้ทำงานกับอันนี้ออกจากนั้นให้เข้าสู่สมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำจากนั้นปัญญาอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกละเริ่มตั้งแต่ขั้นกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปปัญญาสมาธินี่จะหมุนตัวเป็นเตียวลื่นไปเลยได้รับได้ยับยั้งเอาไว้นะความเพียรขั้นนี้ขั้นสติปัญญาสมาธิส่วนขั้นกายกตาสติการพิจารณาสุภาษุพังสุภาษุพังนี่มันเป็นปัญญาชุนละมุนวุ่นวายเนี่ยแต่ว่าอัตโนมัติหรือมาอัตโนมัติมันก็ชุนละมุนของมันด้วยความชำนิชำนาญในสุภาษุพังนั่นโดยลำดับดาหมุนติ้วกันอยู่ในนั้นจะมาอัตโนมัติก็ไม่ผิดแต่กิเลสมันไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องโอ้จะทำไม่ได้สนใจแล้วว่าอัตโนมัติให้กิเลสให้สิ่งเหล่านี้ได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วเป็นที่พอใจดึงเรื่องร่างกายของเราที่ว่าสวยๆงามๆมากี่กับมีการตายกองกันอยู่นี่เพราะอันนี้เองเมื่ออันนี้ได้ขาดลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่หมุนติ้วติ้วแล้วมันก็ผ่านเปิ่งไปแล้วที่นี่พูดได้อยู่แล้วต่อไปเนี่ยสติปัญญาจะหมุนเข้าสู่ธรรมละเอียดคือพวกนามธรรมกายนี่เรียกว่ารูปธรรมพิจารณานี่คล่องแคล่วตัดกิเลสกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากนี้แล้วมีแต่นามธรรมพิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นอะไรไม่ว่าดีว่าชั่วปรุงขึ้นแล้วดับมันมาจากไหนความปรุงนี่มาจากไหนไล่เข้าไปไล่เข้าไปนั่นตั้งแต่ร่างกายเนี่ยไล่เข้าไปแต่ร่างกายฟาดร่างกายให้มันแตกกระจายลงไปแล้วโลกนี่ว่างไปหมดเพียง
กามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจเท่านั้นโลกนี้จะว่างไปหมดเลยนะตัวก่อเหตุตัวออกสนามรบเพื่อก่อไฟเผาโลกคือตัวนี้เองรู้ได้ชัดพอนี้ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรเผาความภาคความเพียรหมุนตัวไปเองที่นี่ความเพียรได้รั้งเอาไว้นะขั้นนี้เป็นขั้นชุลมุนวุ่นวายหนักมากที่สุดความเพียรขั้นกามกิเลสนี้นะต้องเอาให้หนักผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเอานี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้พานเหมือนหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมนะที่นี่นะกิเลสตัวนี้เองมันตัวปิดกั้นเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดตันเอาไว้หมดไม่ให้เห็นอะไรเลยพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นแหละคว้าตลอดเวลาด้วยสติปัญญาสมมติหมุนตัวเป็นเตี่ยวได้รั้งเอาไว้นะที่นี่สติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัวตลอดเวลามันเห็นประชัดอยู่งั้นจีนักปฏิบัตินะเห็นชัดแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าทรงถามใครวะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถามใครท่านทำไมเมื่อรู้แล้วท่านพูดได้เต็มปากก็มันรู้อยู่ที่หัวใจแล้วทำไมจะพูดมาได้ทอดออกมาจากหัวใจมาพูดทำไมจะพูดไม่ได้วะนี่เมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันชัดขนาดนั้นนะผมไม่ใช่คุยนะการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของการดำเนินของเรามันประจักษ์ตลอดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิดังที่กล่าวแล้วล้มลุกคลุกคลานเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจนกระทั่งตั้งสมาธิได้แล้วก็มาติดสมาธิก็ดังที่กล่าวแล้วนั้นติดอยู่5ปีเพราะมันไม่รู้ทางเดินไปเห็นสมาธินั่นจะเป็นนิพพานไปเสียตายอยู่ในนั้นด้วยความประมาทติดสมาธิอยู่ทั้งนี้ไหนก็อยู่ได้จิตใจที่มีสมาธิแล้วมันอยู่ได้ทั้งนั้นสบายหมดอดอิ่มอะไรไม่สนใจ ทุกจนอะไรไม่สนใจเพราะอาหารของจิตพอแล้วอยู่ในใจ เพียงสมาธิก็พอตัวเมื่อยังไม่เห็นธรรมขั้นสูงจึงติดในสมาธิด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญา สมาธินี้ทำให้ติดได้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะผมออกจากสมาธิผมไม่ได้ลืมนะ คือมันติดจริงๆมันเพลินอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ไหนอยู่ได้ไม่มีเดือนปีนาทีโมงนะอยู่กับนั้นมันสบายตลอดเวลามีเวลาก้าวจากนี้ด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาขั้นแรกต้องได้บังคับออกนะออกจากสมาธิเนี่ยพอสงบแล้วให้บังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาไม่บังคับไม่ได้นะจะให้เกิดขึ้นมาเองนั้นอย่าหวังนะนี่เราพิจารณามาแล้วติดสมาธิ5ปีไม่เห็นเกิดปัญญาพอพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกทางด้านปัญญาก็มันพร้อมแล้วทางด้านสมาธิหนุนปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยทีเดียวทีนี้ไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเนี่ย ปัญญาทำงานพอหมุนติ้วเป็นลำดับก็เห็นผลเป็นลำดับลำดาฟาดกิเลสขาดสะบั้นเฉพาะอย่างยิ่งกามกิเลสที่เกี่ยวกับร่างกายนี่หนักมากนะสติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วติ้วหรือว่าอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติมันไม่ได้คำนึงกันมันชุนละมุนกันในขั้นนี้นะพอจากนี้แล้วมันก็รู้ได้ชัดเจนพอเรื่องกามกิเลสเกี่ยวกับร่างกายนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดนะข้าศึกศัตรูเหมือนไม่มีมันก็มีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องหนักหน่วงทวงจิตใจทรมานจิตใจมากที่สุดแต่โลกได้รับความทุกข์มากที่สุดเพราะตัวนี้เองนั่นมันประมวลมาได้หมดไม่ต้องไปถามใครเลยพอตัวนี้ขาดกระเด็นลงไปจากใจแล้วไม่มีอะไรโลกนี้ว่างไปเลยเนี่ยว่างในขั้นนี้ไม่มีกองทุกข์อะไรที่จะมายุแย่ก่อกวนให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความดูดดื่มทางด้านจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพานขั้นสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านี้นี่แหละมันเป็นอัตโนมัติที่นี่นะเรื่องสัญญาอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งร่างกายมันหมดความหมายแล้ว มันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วมันไม่พิจารณานะนั่นน่ะร่างกายเมื่อพอในกามกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วร่างกายจะปล่อยเองนั่นมันอิ่มมันก็เป็นอย่างนั้นให้รู้เจ้าของเองสิมันจะจะพิจารณานี้ตลอดไปนะถึงขั้นมันปล่อยบางครั้งไม่พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาก็มันรู้แล้วเนี่ยมันเอานี่มาดันทันทีแล้วก็ยอมรับกันทันทีแล้วก้าวทางด้านสัญญาด้านนามธรรมด้านนามธรรมดูดดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เมื่อมันยังมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปเรื่อยเชื้อไฟในส่วนร่างกายหมดแล้วไฟคือสติปัญญาก็หยุดตัวไปเองผ่านไปเองพอถึงขั้นไหนที่ยังมีเชื้อไฟคือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดมันมีตรงไหนนั่นแหละเชื้อไฟมันก็ตามกันไปเผากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพิจารณาเอาอสุภะอสุภังนี่แหละเอากิเลสตัวนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆแล้วมันแค่เสร็จแล้วนะมันหากฝึกซ้อมในตัวของมันเองฝึกซ้อมเรื่องก
กามกิเลสทั้งๆที่มันรู้แล้วขาดสะบั้นไปแล้วก็ตามมันเอานี้ฝึกซ้อมซะก่อนนี่มีนอกนี่มีในมันเอามาฝึกซ้อมภายในจิตใจจนกระทั่งนิมิตนี้ไม่มีเหลือส่วนร่างกายนี้มันหมดปัญหามันไปแล้วแต่ยังมีนิมิตอันหนึ่งที่มันอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเครื่องเล่นของปัญญาขั้นนี้ให้กามกิเลสนี่ละเอียดละออสุดขีดเข้าไปขั้นระดับที่สอบได้มีนี่เช่นเราสอบได้50% เรียกว่าสอบได้นี่ขั้นเพียรขาดลงไป 50% ได้แล้วที่ระดับของอันนี้ที่จะละเอียดเข้าไปเหมือนอย่างที่ว่าอนาคามีนั่นแหละละเอียดขึ้นไปอนาคามีรู้สิ้นกามความละเอียดไปอีกลําดับเนี่ยฝึกซ้อมอันนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยเรื่อยถือขั้นกามกิเลสที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนิมิตอันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตให้มีความชำนิชำนาญในด้านนามธรรมอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเมื่อเวลาเราพิจารณาทางนิมิตอันนี้หมดจริงๆแล้วมันไม่มีนะที่นี่นิมิตตั้งขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมตั้งขึ้นมันก็รู้หรือว่าตั้งขึ้นไปจากภายในใจไปเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกจากภายในใจมันรู้แล้วรู้แล้วนี้ดับลงดับลงจิตก็มีแต่ความว่างว่างว่างเรื่อยแล้วสัญญาอารมณ์คิดปรุงขึ้นมาอะไรก็ดับพร้อมดับพร้อมตามกันไปเรื่อยๆนี่แหละเชื้อไฟคือสัญญาอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนามธรรมนี่เป็นเชื้อไฟส่วนนี้แล้วสติปัญญาตามต้องกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงจุดใจนั่นมันอย่างนั่นที่พิจารณานะว่ามันอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ออกมาจากจิตออกมาจากจิตไม่ว่าปรุงดีปรุงชั่วหมายอะไรอะไรมันก็ออกมาจากจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตตั้งเข้าไปก็ไปถึงจิตก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เข้าถึงจิตจุดใหญ่แล้วสิมันออกมาจากอันนี้ออกจากอันนี้หมุนเข้าไปก็ถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราโอ้ตัวใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้นนานมันเห็นชัดเจนเข้าไปถึงนั้นแล้วก็พังกันตรงนั้นเลยมันเข้าตรงนี้เข้านี้พิจารณาเข้าในจุดนั่นที่จุดที่มันเกิดของสัญญาอารมณ์ทั้งหลายนี่เมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ถึงจุดนั้นจุดนั้นพังกันเลยขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วถามหาทำไมนิพพานก็อันนี้เองปิดนิพพานพอเปิดจ้าขึ้นมาแล้วนิพพานหามาอะไรจอกแหนมันปิดน้ำไว้นี่พอเปิดจอกเปิดแหนออกจากน้ำที่ถูกจอกแง่ปกคลุมหมอกไว้ออกหมดแล้วถามหาน้ำทำไมน้ำอยู่ในสระนั้นบึงบ่อนั้นเต็มอยู่แล้วนี่ถามพระนิพพานเท่าไหร่กิเลสนั่นเองปิดพระนิพพานเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเปิดจ้าเปิดออกหมดแล้วจ้าทันทีเลยถามพระพุทธเจ้าทำไมแม้ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ใจภายในหัวใจแล้วถามท่านหาอะไรแล้วก็สิ่งที่มันเคยเป็นข้าศึกก่อให้เกิดภพเกิดชาติก็ตามสะกดรอยมันมาตั้งแต่ต้นนั่นพิจารณาร่างกายนี่เป็นสะกดรอยมาเรื่อยๆตั้งแต่สมถะกรรมฐานบริกรรมภาวนานั้นเรียกว่าสะกดรอยแห่งความเกิดตายของตัวเองเข้ามาเป็นสมาธิเข้ามาเป็นปัญญาคลี่คลายออกมาเนี่ยสะกดรอยของกิเลสตัวพาให้เกิดคืออวิชชาเนี่ยมันวางขายไว้หมดนั่นแหละนี่เป็นขายของอวิชชาทั้งนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปเผาเข้าไปตัปปธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเผาเข้าไปเผาเข้าไปจนกระทั่งถึงอะไรก็พังลงไปแล้วมันก็ผ่านไปพังอันไหนที่ยังมันก็ตามเผากันไปเรื่อยๆดังที่ว่าเนี่ยปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันก็หมุนตัวของมันไปเองเผากันไปเองจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญามันไปจากสติปัญญาอัตโนมัติที่ชำนาญตัวแล้วนั่นแหละไปเป็นมหาสติมหาปัญญาเมื่อการนั้นแล้วเราก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยมันเวลามันประจักษ์ในจิตอย่างเงี้ยไปหาพระไตรปิฎกที่ไหนมาวะมันประจักษ์ในจิตแล้วไม่สงมันไม่ถามใครอีกด้วยนะออกจากมหาสติปัญญาแล้วมันคืออะไรอีกนั่นน่ะที่ละเอียดกว่ามหาสติปัญญานั้นคืออะไรนั่นน่ะเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีในคัมภีร์ก็ตามก็มันเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่าไงประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่แหละความละเอียดพอถึงขั้นมหาสติปัญญาแล้วยังมีอันหนึ่งอีกที่ละเอียดกว่านั้นนั่นแหละจะเผาที่ละเอียดที่ละเอียดสุดคืออันนั้นเองเผาก็ไปเผาก็ไปละเอียดซึมซาบนี่ซึมซาบคือว่าเผาแบบซึมซาบนะสุดท้ายก็พังทลายหมดไม่มีเหลือเลยหั่นเมื่อที่ละเอียดพังทลายหมดแล้วไอ้เรื่องความเกิดตายมันก็ตามลอยมาจนกระทั่งถึงตัวมันคืออวิชชาเนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตายมันติดมากับจิตนี่แหละตามเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตถอนออกพวดออกไปแล้วทีนี้อะไรจะมาพาให้เกิดให้ตายตัวพาให้เกิดให้ตายพังลงไปแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรจะมาเกิดมาตายอีกเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุจะมาเกิดตายที่ไหนอีกมันก็รู้อีกนั่นอันนี้ไม่ใช่ผู้เกิดตายผู้เกิดตายคือ
เชื่อของมันที่ฝังจิตมานั่นคืออวิชชาตัวนั้นพาให้เกิดตายตัวนี้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรเกิดตายมันก็เห็นชัดๆอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ละการปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะอย่าเอากิเลสมาหลอกนะว่าทำมาสมัยนั้นสมัยนี้กิเลสมันมีสมัยที่ไหนเกิดมากับหัวใจของสัตว์โลกกี่กับกี่กันใครรู้เงื่อนก้นมันตายของมันที่ไหนแล้วมันแก่ชราไปเมื่อไหร่กิเลสมันมันจะเป็นกิเลสวันยังค่ำตลอดเวลาเหตุใดมันจึงมาตำหนิธรรมมาคำคร่าชราคือล้าสมัยไปได้นั่นเห็นมากิเลสหลอกคนธรรมะฟาดหัวมันลงไปสิกิเลสมันมามีมากี่กับกี่กันทำไมไม่เห็นคือเห็นล้าสมัยแต่ทำทำไมคือล้าสมัยนั่นฟาดกันลงตรงนี้สิกิเลสแตกลงไปแล้วไม่มีอะไรมากคือเวลาสมัยมีกิเลสอย่างเดียวมาว่าหั่นเอามันอย่างนั้นเลย การปฏิบัติธรรมนี่ผมสงสารหมู่เพื่อนนายิ่งเข้ายิ่งแก่มา การเทศนาว่าการให้หมู่เพื่อนฟังก็ลดมาหลายปีหยุดมาหลายปีแล้วนี่ก็พอช่วยโลกช่วยสงสารด้วยความเมตตาโลกนั่นเองจะทำยังไงจึงได้บึกบืนทำนี้แหละเวลานี้ก็ดีนี่ละการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วหมดปัญหา ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงนี่แล้วเหมือนกันหมดถามกันอะไรของเดียวกันเท่านั้นพอกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่แหละจิตดวงนี้แหละพอเราก็มาแยกออกมาพูดนะมันแยกออกมาตามหลักธรรมชาติของจิตที่มันรู้มันเห็นประจักษ์ใจนี่แหละแล้วแม้ออกมาจากคัมภีร์ไหนล่ะเอามาจากความจริงที่ปรากฏกับหัวใจตนเองพอมาถึงขั้นถึงเนี่ยนี่เหลือทางลงขาดสะบั้นลงไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ธรรมชาตินี้ล้วนๆแล้วอ๋อนิพพานที่เราเคยคาดว่านิพพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลยอันนี้กับนิพพานที่เราคาดนี้กับธรรมชาตินี้เข้ากันไม่ได้เลยนะแต่ก็คือให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละจากนั้นก็แยกไปอีกนะให้มันถนัดใจจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นนะจิตอันนี้เป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้ากระเทือนหมดทั่วแดนโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้วพระพุทธพระอรหันต์องค์ไหนตรัสรู้ปึ้งเข้าไปเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำที่สายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรสายไหนสายไหนก็เรียกชื่อได้ว่าสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำบางประกงเป็นต้นเวลาไหลเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรคำเดียวฉะนั้นกระเทือนกันหมดเลยจะเรียกว่าแม่น้ำสายไหนอีกไม่ได้นี่เหมือนกันจิตของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ว่าใครๆก็ตามผู้บำเพ็ญเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาคือว่าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปใกล้เข้าไปการบำเพ็ญบารมีของตัวเองใกล้เข้าไปเข้าไปพอถึงนั้นปึ๋งเท่านั้นนั่นเรียกว่าเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรอันนี้แม่น้ำแห่งความรู้ของเรานี่เมื่อเต็มภูมิแล้วปึ๋งเข้าไปเรียกว่าตรัสรู้ธรรมนั่นละถึงมหามิมุติมหานิพพานแล้วหรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่าพุทธเจ้ามีหรือไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วกระเทือนพุทธเจ้าทุกองค์มีมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาแล้วกี่กับกี่กันใครนับได้เมื่อไหร่เบื้องต้นเบื้องปลายของพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี่ใครนับได้ว่านี่เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดนั่นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าทุกองค์มีจำนวนมากขนาดไหนเมื่อเข้าถึงนี้แล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงเหมือนกันหมดหรือว่าเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานหรือเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนี่ละศูนย์ไปไหนพิจารณาสิธรรมธาตุนี้สูญไปไหนแล้วน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเวลาแม่น้ำสายต่างๆไหลไปถึงนั้นแล้วแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงสูญไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญจิตนี้เข้าถึงจุดมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเท่ากับแม่น้ำถึงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วสูญไปไหนนั่นมันเห็นประจักษ์ตรงนั้นล่ะจะสูญไปไหนแล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีก็สงสัยไปไหนมันประจักษ์อยู่งั้นนะผู้ปฏิบัติไม่ได้เหมือนที่เราเรียนท่องบนสังฆวัตยากรรมคัมภีร์โบราณเรียนไปเท่าไรสงสัยไปเท่านั้นผมเป็นมาแล้วนะผมไม่ใช่เอามาคุยเฉยๆนะ เรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนไปถึงไหนเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยเรียนไปที่ไหนสงสัยไปที่ไหนสงสัยจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานมีหรือไม่มีนะฮะนี่แหละคือความเรียนเฉยๆจำได้เฉยไม่ได้เห็นตัวจริงจำได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวจริงมีแต่ความสงสัยแบกความสงสัยไปจบพระไตรปิฎกก็แบกแต่ความสงสัยเพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์จะเรียนขนาดไหนก็ตามจบพระไตรปิฎกก็จบตั้งแต่ความจำเป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้นะต้องเอามาปฏิบัติแยกมาถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่ามรรคพระไตรปิฎกนั่นคือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับแปลนบ้านของเราชนิดต่างๆ
ถ้ามีแต่แปลนเฉยๆวางไว้เต็มห้องเต็มหับมันก็เป็นแปลนไม่สําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาถ้าต้องการเป็นบ้านเป็นเรือนตึกขนาดไหนหลังใดแล้วเอาแปลนนั้นออกมากลางแล้วปลูกสร้างประตามแปลนนั้นแล้วนี่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาตั้งแต่เริ่มวางรากฐานก็เห็นแล้วท่านว่าปฏิเวทปฏิเวทก็เหมือนกับว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองปริยัติได้แก่แบบแปลนแผนถังของมรรคผลนิพพานปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินเพื่อจะสร้างตัวจริงขึ้นมาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิก็เห็นแล้วเนี่ย จิตของเราสงบนี่เริ่มเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาแล้วในขั้นของสมาธิร่างสมาธิได้ปรากฏขึ้นแล้วสมาธิประเภทใดหนาแน่นขนาดไหนปรากฏขึ้นมาปรากฏมาเหมือนเขาสร้างบ้านว่าตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขึ้นมาวางคานขึ้นมาจนกระทั่งตึกรามบ้านช่องสำเร็จลงไปแล้วนี่บ้านสมบูรณ์สำเร็จอันสมบูรณ์เนี่ย อันนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิศีลแล้วก็ประจักษ์ในตัวของเราแล้วนี่คือภาคปฏิบัตินะศีลก็ปฏิบัติให้มีศีลสิอย่าสักมาว่าเป็นผ้าหัวโล้นอวดตัวว่ามีศีลนะไม่รักษาไม่มีนะศีลดีไม่ดีสังหารศีลให้ขาดจะบ้านไปศีลไม่ติดหัวโล้นเลยก็มีเยอะนะถ้าเราอย่าเข้าใจว่าจะมีศีลทุกคนไปนะไอ้พวกไปพวกผีพวกสัตว์นรกพวกไม่มียางอายต่อศีลต่อธรรมนั่นแหละพวกทำลายศีลตัวเองแล้วก็เอาผ้าเหลืองครอบหัวโล้นมาประกาศตนว่าเป็นพระนั่นทั้งที่ไม่มีศีลจับตัวเนี่ยเพียงเรียนเฉยไม่ปฏิบัติตามแล้วยังทำลายศีลตัวเองด้วยเนี่ยมีศีลที่ไหนความจำมีความหมายอะไรใครก็รู้นี่ว่าศีล227แล้วมันทำลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไรแม้ตัวเดียวศีลข้อเดียวก็ไม่มีเหลือเนี่ยความจำไม่เฉยมันทำลายได้นะมันไม่เป็นมรรคเป็นผลอะไรนี่ที่นี่เรียนขั้นใดภูมิใดก็ตาม เรียนสมาธิก็มีแต่ความจำเรื่องปัญญาขั้นใดมีแต่ความจำตลอดมรรคผลนิพพานมีแต่ความจำและเต็มไปด้วยความสงสัยไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองนะผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วอย่าอวดว่างั้นเลยนะเราเรียนมาแล้วเราจึงกล้าพูดนี่วะเราก็บอกว่าเราเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่7 ปีเนี่ยเรียนมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วแต่แทะกระดาษนี้ยังมีภาคปฏิบัติอยู่นานเราก็ดีปฏิบัติมาเรียนหนังสือแล้วก็ปฏิบัติหากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความสงสัยนั่นแหละเป็นนอนแท้กระดาษมาตลอดนะจนกระทั่งออกปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่นั่นแหละศีลเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอบอุ่นเนี่ยประจักษ์ในหัวใจของเราเพราะเรารักษาเนี่ยรักษาคือการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติรักษานะสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเรา ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนสมาร่างสมาธิก็เริ่มปรากฏสมาธิขั้นใดสูงขึ้นขนาดไหนละเอียดขนาดไหนปรากฏขึ้นเรื่อยๆเพราะการสร้างขึ้นเรื่อยๆได้แก่การบำเพ็ญจากนั้นก็เป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้นี่แหละเรียกว่าสร้างขึ้นเป็นภาพของปัญญาเป็นเรือนร่างของปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัญญาขั้นใดมันก็รู้ขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งมหาปัญญาก็รู้ชัดๆนี่สูงขึ้นไปเรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพานเออสร้างขึ้นไปตั้งแต่สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นจนกระทั่งถึงมหาวิมุตติโอจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญานี่จวนเสร็จแล้วนั้นนี่นะมรรคผลนิพพานบ้านอันสมบูรณ์คือสําเร็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้วพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนี่บ้านอันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้วนี่ปฏิเวทความรู้แจ้งมาเป็นลําดับตั้งแต่เริ่มศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเองสมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองก็รู้แจ้งในตัวเองและปัญญาขั้นใดที่เราพิจารณาแยบคายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาก็รู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดกิเลสไม่มีอะไรเหลือประจักษ์แจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยก็รู้ประจักษ์ในตัวเองถามผู้จะสมัยนี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนมาเนี่ยศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่เต็มบาตรเต็มๆนะ มีแต่ความจำอย่างเดียวปฏิบัติไม่มีปฏิเวทก็ไม่มีท่านธรรมดาต้องมีทั้ง3อย่างนี้ศาสนาจึงจะสมบูรณ์แบบทรงมรรคผลนิพพานไว้ได้ถ้าไม่มีแต่ความจำไม่ทรงมีแต่ความจำเขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลยเรียนมากเรียนน้อยไม่มีปัญหาไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรดีไม่ดีเรียกว่านอนแท้กระดาษไม่มีภาคปฏิบัตินี่นะเรียนเฉยๆพระกบิดกท่านถูกท่านไม่ผิดไปไหนแต่มันผิดที่พูดดิไปนอนแท้กระดาษเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เชื่อตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้ในหนังสือนั่นเองแล้วเอากิเลสตัณหาก็ไปแทรกสงสัยนั่นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสเป็นโลกมาบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีทั้งที่ท่านสอนในตำราว่ามีกิเลสมันเข้าไปลบล้างจะหมดว่าไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษ
โอ้ข้าภิกษุไปอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่านทั้งเรามันเหมือนกันหมดนั่นแหละพระลงกิเลสมีในหัวใจแล้วเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลำดับลำดาไปนั่นแหละไม่สงสัย ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะผมนี่เป็นห่วงเพื่อนๆว่าการเทศนาว่าการต่อหมู่ต่อเพื่อนไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามผมไม่ได้สงสัย ไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้ไปหาเอาคัมภีร์สาธุไม่ได้ประมาทคัมภีร์นะแต่คัมภีร์ไหนนี่มันประจักษ์แจ้งแล้วท่านสอนอยู่คัมภีร์นอกก็สอนเข้ามาคัมภีร์ในนี่มันเรามากระเป็นขึ้นในคัมภีร์ในแล้วไปถามที่ไหนอีกเนี่ยการสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน สอนด้วยตำหนักตำราเป็นอันหนึ่งนะผิดกันมากนะสอนเอามาจากตำหนักตำราเอามาจากความจำเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้นี่ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากไหนนี่เมื่อเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ถอดออกมานี่ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดใดถอดออกมาจากหัวใจหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยไม่สงสัยผู้ฟังก็รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นสินี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านเอาถอดออกหัวใจเอาธรรมออกมาจากหัวใจท่านจริงๆมาสอนโลกพระอรหันต์ท่านถอดเอาธรรมมาจากหัวใจจริงๆมาสอนโลกพวกเราถอดออกมาจากความจำตามตำหนักตำรามาสอนเอาเจ้าของก็งมรูปคำคำที่สอนคนอื่นก็รู้ลุงคำไปตามกันหมดเลยมหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นงูปลาไปอย่างนั้นนะนี่หลักความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแท้ๆอยู่ที่หัวใจความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเมื่อรู้ตัวนี้รอบโลกธาตุแล้วสงสัยอะไรในโลกวันนี้ไม่สงสัยประจักษ์นี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งพระนิพพานสดๆร้อนๆนะอากาลิโกอากาลิโกฟังสิธรรมพระพุทธเจ้ามีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปไหนก็ตามสวากัสสัมตัดไม่ชอบแล้วนั่นแหละคือทางเดินนั่นแหละคือแบบเปลี่ยนชั้นฝังที่ถูกต้องทุกอย่างให้นำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดีแล้วจะเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นในตัวของเราประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าเดินตามร่องรอยที่ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชายจีวรพระพุทธเจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติให้เผลอไปตามหลักสวากัสสัมมาแล้วอยู่ประทับอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุนั้นให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังนะนี่ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดวงชะตาวาสนาของโลกก็อาจเป็นได้หรือเป็นอะไรกับเราไม่ก็เป็นได้เรื่องความเมตตาสำคัญมากที่เราจะให้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าธรรมประเภทเหล่านี้ที่เราจะนำมาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบนะมันก็ออกมาด้วยความบันดาลอย่างที่เห็นนี่แหละออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิจะอยู่เฉยไม่ต่อยมีความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อยอยู่ในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหัวใจมาแล้วก็เคยได้พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วนี่นะว่า ยกกันก็ทั้งถึงวันสถานที่เดือนปีนู่นนะไม่ใช่ธรรมดาเคลื่อนข้าที่ไหนมาฟาดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มนั่นเป็นเวลาเผาศพกิเลสประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะเป็นนี่หัวใจนี่แหละแต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี่กับกิเลสพากจากกันนี่ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นน่ะถ้าธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้ละต้นไม้ภูเขาก็อยู่ธรรมธาตุแต่ระหว่างจิตกับกิเลสกับธรรมฟัดกันขาดสะบั้นจากกันนะพี่นี่แหละเวลา กิเลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาสุกิเลสนี่เมื่อประหนึ่งว่าโลกธาตุนี่หวั่นไปหมดจริงๆนะจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหโอ้โหน้ำตาร่วงพากลงทันทีเลยนะโอ้โหหาธรรมหาที่ไหนหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนนั่นนะอุทานขึ้นมานะเราก็ว่าเราหาธรรมแบกกฎสะพายบาตรขึ้นเขาลุงนั่นลุงนี่เราก็ว่าเราหาธรรมหาธรรมทำอยู่ที่ไหนคือเวลามันรู้แล้วมันทำอยู่ที่นี่ที่เราดำเนินนั้นก็ถูกเป็นระยะไปที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าทำอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่อ๋อเราก็มีวาสนา อยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้ได้เห็นแม่นิพพานเราเคยคาดว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เป็นยังไงไหมเรื่องนิพพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่นั่นหายสงสัยทันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี่กับคำว่านิพพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาตินี้
คาดมาได้เลยแต่ก็ต้องเอาชื่อนั้นเอามาใส่หรือมหาวิมุตติมหานิพพานมันเลยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่าธรรมธาตุมันเข้ากันได้สนิทนะนี่มันประจักษ์ในหัวใจเพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้นเข้ากันได้สนิทหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์พอถึงขั้นนี้แล้วปั๊บนี่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดแต่ก็ต้องเอาใช้ชื่อเพราะโลกนี้มีสมมติก็ต้องชื่อว่านิพพานหรือมหาวิมุตติมหานิพพาน แต่ข้าว่าธรรมธาตุไม่มีค่อยมีใครพูดเราถอดออกมาพูดโดยไม่สงสัยอ๋อนี่ธรรมธาตุแล้ว เป็นอย่างนี้ฮะนี่แหละผลของการปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาแทรกให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้อกิเลสเรานึกว่าเผาศพมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโผล่ให้เราอย่างนี้ไม่เคยเราก็ไม่เคยสงสัยด้วยเพราะเรื่องสงสัยมันเป็นเรื่องก็มันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นน่ะเออมันขาดสะบั้นไปแล้วสงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมุติอดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมุติธรรมชาตินั้นไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมุติแล้วจะเอาความเสื่อมของเจริญมาจากไหนเรียกได้คำเดียวว่าธรรมธาตุพอประจักษ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เคยปรากฏนี่นี่แหละที่นำมาสอนโลกสอนที่แรกแล้วก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนก็สอนธรรมดาแต่เราไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำข้าคราวนี้ว่าเราได้รู้ได้เห็นนะเนี่ยคราวนี้ได้ออกแล้วนะออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่กองทัพกิเลสหูหนาตาทึบนั้นมันก็มีแต่ข้านต้านทานอย่าสนใจกับมันคนที่ดียังมีอยู่เราสอนเพื่อคนที่จะเป็นสารประโยชน์คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจปทปรมะปล่อยทีเดียวเลยนี่แหละที่เรานำออกมาสอนเนี่ยที่ว่าเปิดเนี่ยบางทีพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีความวิตกวิจารณ์ว่าเราไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้นไม่พูดยังไงว่างั้นเลยนะเราขึ้นทันทีเลยนะฮะจะมาคือว่าพูดเช่นว่าสำเร็จอรหันต์อรหันต์อย่างที่เขียนไว้นั่นแหละแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระอรหันต์องค์หนึ่งนี่จะผิดไปไหนอย่างนี้นะแล้วเหมือนกับเป็นความเสด็จจันไรเสด็จจันไรขอบกิเลสนั่นสิธรรมนั่นจะเป็นอะไรก็ท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันตรงข้าศึกของธรรมต่างหากไม่ให้พูดอย่างนั้นเออนั่นเห็นไหมกิเลสมันว่างั้นนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบอกผมก็เคยได้ยินเออว่าไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอย่ามาห้ามนะว่ากิเลสมีสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยเวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยธรรมครอบโลกธาตุแล้วจะไม่เราพูดได้ไงพระพุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทำไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะว่างี้เลยเอากิเลสตัวไหนที่มาคัดค้านต้านทานให้มาโบกมือหามันเลยเวลานี้ทำแต่หัวใจครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลยหรือฟาดมันหงายหมดทั้งโคตรมันลงทะเลหมดวะนี่เห็นไหมกล้าหาญไหม นี่แหละทำถล่มได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสหมอบทั้งหมดไม่มีตัวไหนจะมากล้าถึงจะกล้าต้านถึงจะต้านทานก็ล้มปากของพวกกิเลสต่างหากเราไม่ได้มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารพูดให้เขาอกเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจได้รับผลประโยชน์ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอ้เรื่องความอยากโอ้อยากอวดเอาอยากมาจากไหนนั่นก็มีเท่านั้นเองเ นี่ยถึงได้เปิดปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะกว้างขวางเลยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะเราจึงได้กล้าพูดเลยว่าการเทศนาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลาที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วม2ปีมาแล้วนะแล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงอ่อนลงอย่าเข้าใจผิดนะว่างี้เลยไม่ได้แน่นะว่าแล้วแต่เหตุการณ์เข้ามาผ่านสามเดือนโลกธาตุนี้เอาตัวไหนเก่งเข้ามาธรรมะจะออกรับกันทันทีเลยดีไม่ดีนี่เพียงตอนลงขาดสะบั้นไปเลยเวลานี้นี่เพียงตอนยังไม่ได้หย่อนนะแล้วว่างี้นะแล้วพูดโกงๆนี่นะสะพายไปไหนนี่เพียงตอนก็ติดย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ามันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ยพอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้มาอยู่ขาดสะบั้นลงเลยเหมือนเขาทอดแหนั่นเองกลางแหไปที่จะทอดมองไปที่ไหนมันมีแต่ขี้หมูราขี้มาแห้งอย่างมากก็ปลาซิวกับแหผืนหนึ่งนั้นมันคู่ควรกันหรือทอดลงไปพันหนึ่งกับขี้หมูขี้หมานั้นแล้วเอาแหมาล้างทั้งวันมันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแหราคาเท่าไหร่แล้วขี้หมูขี้หมามันมีราคาอะไรบ้างควรหรือที่จะไปทอดแหกับขี้หมูขี้หมานี่ธรรมะประเภทนี้เพียงตอนก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อมันยังไม่ควรที่จะลงไม่ลงทำยังก็ไม่ลงพอถึงการเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกขาดสะบั้นลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหัวอกของเรา
พราะเราจวนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นของจริงบ้างมีจะเอามาพูดงูปลากันจำได้เท่าไหร่แล้วก็มาพูดของจริงไม่ปรากฏในหัวใจไม่พูดมันจะมีน้ำหนักที่ตรงไหนสุดท้ายศาสนาก็กลายเป็นคัมภีร์โบราณกลายเป็นเข้าไปอยู่ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้ออกมาเพ่นพ่านมาได้นะมีแต่กิเลสตีตลาดแหลกหมดเท่านั้นดิเพราะงั้นทำจึงเอาออกมาบ้างที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทำเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วะจึงออกมาถอนออกมาจากหัวใจเทศสอนโลกนี่แล้วพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถอนออกมาจากตำราเราถอนออกมาจากหัวใจของเราออกมาเทศสอนเนี่ยเราจึงไม่เคยสู่ตัวกระทานไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดที่จะว่าจะไปติดโลกเสียงสารนี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยคิดถึงที่เขาจะเราจะติดเขาเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถามเราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ยเมื่อเราไม่ติดเราสักอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกกระทานนี้นั่นมันก็มีเท่านั้นเองเราจึงได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราทราบว่านี้ธรรมของจริงพระพุทธเจ้าคงเช่นคงวาหนาอย่าพากันเป็นบ้าว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะเต็มหัวใจเนี่ยครอบโลกธาตุนู่นน่ะมันครอบมาได้48 49ปีทั้ง1493จนกระทั่งป่านนี้แต่ทำไม่เคยหิวโหยนี่นะมีก็เหมือนไม่มีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นเบอร์แก่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกตามขั้นลำพูง แต่นี้มันก็มีความจำเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทำไงทางด้านวัตถุก็จะล่มจะจมอยู่แล้วทางด้านจิตใจยิ่งแล้วทีนี้เวลาออกก็ต้องออกทั้งสองด้านน่ะสิทางด้านวัตถุก็อย่างที่เห็นนี่แหละบิณฑบาตจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่มันบกพร่องไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ที่มันจำเป็นจริงๆก็คือว่าด้านจิตใจนี่ล้มเหลวมากนะชาวพุทธเราจึงได้ฟื้นในทางด้านจิตใจไปที่ไหนเทศทางด้านจิตใจนี่มากกว่ามากธรรมะเลยกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะธรรมะประเภทเหล่านี้แต่ยังไม่ถึงแบบนี้เคลียร์นิจจ์เราก็บอกคงนี้แหละถึงขั้นนี้เคลียร์นิจจ์มันจะออกมันเองนะว่ามันไม่ได้เคยว่ากล้าว่ากลัวใครนะสามเดือนโลกฐานนี่กลัวอะไรมีแต่ถังขยะกลัวอะไรทำเป็นถังขยะเหรอทำเลิศกว่าถังขยะแล้วจะมากลัวถังขยะมากล้าต่อถังขยะอะไรเรื่องโลกของมีโลกมีกิเลสโลกทั้งขยะทั้งนั้นนี่นะทำท่านเลอะเลอะขนาดไหนสายตาของทำมองดูโลกนี่เหมือนมองดูทั้งขยะนั่นเองแล้วจะมากลัวทั้งขยะหาอะไรมากล้าทั้งขยะหาอะไรทำคำเลอะเลอะจริงๆแล้ว นั่นเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งองค์ตั้งใจนะเวลานี้ศาสนาของเรานี่เราสลดสังเวชที่ได้ยินคำผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานั้นเรามาพูดหาที่ต้องถือคำไม่ได้เขาเป็นผู้มีเจตนาหวังดีอุปถัมภ์ปถากบำรุงศาสนาแล้วมาพูดนะเราสะเทือนใจเรามากนะเขาพูดถึงเรื่องว่าศาสนาก็คือภิกษุนี่เป็นหัวหน้าให้ความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานชาวพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาว่างั้นนะถ้าเวลานี้มานี่ดูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นแล้วสุดท้ายเขาก็ย่นออกมาว่าพระนี่เป็นอันหนึ่งในการทำลายศาสนาว่างั้นฟังสินะมันน่าอายเขาไหมพระนี่เป็นอันตรายอันดับหนึ่งในการทำลายชาติศาสนานั่นทำไมฟังพี่นายสิทำลายแบบเงียบๆว่างี้นะแบบไม่ต้องมีกระตกกระตากไม่มีปีมีขุยไม่มีปืนผาหน้าไม้แหละไม่มีดังเคี้ยวดังกรอบๆแกรบๆล่ะแต่มันกืนอยู่ภายในกืนภายในจมอยู่ภายในเนี่ยโสกโปกอยู่ภายในว่างั้นนะต่างคนต่างทำลายอยู่ภายในภายในเนี่ยเวลานี้ศาสนา นี่จะจมเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ซ้ำเป็นผู้พาให้จมเป็นอันดับหนึ่งเขาว่าเนี่ยเราสรุปสังเวชนะฟังแล้วพิจารณาที่หมู่เพื่อนว่าไงเขาพูดตำหนิเขาไม่ได้นะถ้าเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดนั่งอยู่เวลานี้มันก็เหมือนกันจะให้ว่าไง ถ้าจะคิดให้คิดถ้าจะแก้ให้แก้นะต่างคนต่างนั้นอย่าเป็นพระหน้าด้านนักศาสนาทำลายศาสนานะพระเรานี่หัวร้อนๆนี่เป็นเพศที่ร่มเย็นท่านทำไมจึงกลายเป็นอันตรายของชาติบ้านเมืองและศาสนาได้เ นี่ยก็เพราะความเหลวแหลกแหวกแนวของกิเลสมันขยี้ขยำหัวใจพระให้แสดงออกเป็นฟืนไฟต่อชาติศาสนานั่นเองท่านหลายมาพิจารณานะข้อนี้ผมฟังแล้วผมสลดสังเวชนะเขาพูดหาที่ตำหนิเขาไม่ได้นะเขาเป็นผู้เคารพนับถือศาสนาเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาก็จะเห็นอยู่ในทุกแห่งทุกหนนั่นเองเขาจึงมากล้าพูดได้ไงวะเขาไม่เห็นก็มาพูดได้ยังไง เห็นพระเป็นเพื่อนปั่นท่านทำลายศาสนา
อยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันอดไม่ได้มันก็ต้องคิดที่คนเราอัดอั้นตันใจจะตายก็มาระบายครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือนั่นเขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เราก็ฟังแล้วสะดุดเกิกเลยเชียวนะโถขนาดนี้เลยว่าท่านพระคันพิจารณานะอย่าให้เป็นอันตรายต่อศาสนาไม่เคยเป็นอันตรายต่อโลกเราเป็นพระซึ่งเป็นผู้นำของประชาชนอย่าเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นอันตรายต่อชาติต่อศาสนานะให้เป็นที่ดีมงคลเป็นที่ร่มเย็นไปที่ไหน เมืองไทยแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ตามไม่มีวัดมีวานี่แห้เหี่ยวแห้งจิตใจนะไปที่ไหนก็ต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเพื่อมีร่มโพรมใสเป็นที่อบอุ่นร่มเย็นนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พระกายเป็นจนเป็นมารเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองจริงจริงแล้วจะให้เขาพึ่งใครให้เราพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้น่าพิจารณาเอามากนะศาสนาจะจมไปด้วยพวกเรานี่มันมีอย่างเหรอว่าพวกเราเป็นผู้นำของการบำเพ็ญศาสนาแล้วกลับมาเป็นผู้นำในการทำลายชาติศาสนาของบ้านของเมืองแล้วเป็นมันน่าฟังไหมพี่นาสิ นี่แหละผมสรุปสังเวียนเนี่ยนะให้พากันพิจารณาตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะนี่ผมยิ่งแก่ลงทุกวันเป็นห่วงเป็นใยโลกห่วงมากทีเดียวเวลานี้เพราะงั้นทำการแสดงธรรมจึงมีหนักมีเบาเพราะความห่วงใยเพราะความเมตตาแนวการแสดงธรรมนี้ก็วันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะละพอ อ๋อ พูดไปพูดมาคอแหบแต่เท่าไรดูที่นาฬิกาฮะมันดูไม่ออกนั่นน่ะเท่าไรสองทุ่มฮะสองทุ่มสามสิบเจ็ดครับผมสองทุ่มสามสิบเจ็ดนี่เทศเป็นเวลาเท่าไหร่ประมาณทุ่มชั่วโมงสิบนาทีใช่ไหมสิบห้านาทีเทศวันนี้มีเร่งหน่อยนี่ก็เทศธรรมะนี่แล้วมันหักเป็นน้ำมันเองมันเร่งหน่อยเหนื่อยมีเหนื่อยมีใครบ้างมาแอบฟังอาจารย์นั่นเทศแล้วพระฟังล้วนๆให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีพวกนี้มาแอบฟังจนได้ล่ะมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะเทศสอนพระไม่เหมือนสอนคฤหัสถ์นะถ้าสอนพระมีแกงหม้อจิ๋วนั่นสิวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วนะเป็นเพียงแกงหม้อเล็กเท่านั้นล่ะไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วอ่ะแกงหม้อใหญ่มันสะเปะสะปะไปทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้